สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่29มีนาคม2555ค่ะอยู่กับคุณมนัยเย็นบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะเรื่องของค่าเงินบาทก็ยังไม่จบนะครับเป็นเรื่องเป็นราวกันมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่คุณกิติรัตน์ นรนองรองนายกด้านเศรษฐกิจเนี่ยออกมาบอกว่าอยากจะเห็นค่าเงินบาทของบ้านเราอ่อนค่าลงมาครับจากปัจจุบันอยู่ประมาณ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับ30เศษปรากฏว่าตัวเลขที่เขาอยากเห็นจะอยู่ในช่วง 32-34 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวมีโอกาสไปสอบถามทั้ง2ท่านเลยทั้งดร.ประสานตะรัตน์วรกุลผู้ว่าแบงก์ชาติแล้วก็คุณกิติรัตน์ซึ่งมุมมองกับจุดยืนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเห็นต่างกันมากจริงๆฮะค่ะเห็นต่างกันมากแล้วคุณกิติรัตน์นะคะก็ออกมาย้ำนักย้ำหนาหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าอยากจะเห็นทิศทางของเงินบาทไทยนั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ชอบที่จะเห็นนักลงทุนนั้นขนเงินมาเก่งกำไรในบ้านเรานะคะพอขนเข้ามากันเยอะๆนะคะก็ทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นนะคะก็ส่งสัญญาณไปไกลๆว่าอยากจะเห็นทิศทางของบาทอ่อนและที่สำคัญอยากจะเห็นดอกเบี้ยเนี่ยลดลงกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะซึ่งคุณกิติรัตน์ก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่มาเถียงกับแบงก์ชาติและแบงก์ชาติก็ไม่มีหน้าที่มาเถียงผมนะแค่ฟังผมและเถียงให้น้อยลงแล้วทุกอย่างจะดีเองเพราะว่าตนเองนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่รัฐมนตรีคลังเท่านั้นยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่ดูแลภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองการส่งออกนะคะก็ส่งสัญญาณว่าอยากจะให้การที่ส่งสัญญาณว่าอยากจะให้บาทอ่อนนั้นเพราะต้องการแบบนั้นจริงๆนะคะในขณะที่ทางแบงก์ชาติเองนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะอย่างผู้ว่าการแบงก์ชาติดร.ประสานไตรรัตน์ประกุลนะคะให้เหตุผลค่ะคุณโมนายว่าทำไมนะคะถึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแทรกแซงและทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างที่ทางฝั่งคุณกิติรัตน์ต้องการนะคะเป็นเพราะว่าถ้าหากไปดูตัวเลขของเงินบาทที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสักประมาณ30กว่าบาทต่อเหรียญสหรัฐในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาพรวมเศรษฐกิจของไทยนะคะเศรษฐกิจของไทยในตอนนี้นะคะใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวและมีการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดนะคะยกเว้นในช่วงที่เงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าหัวภาพโดยไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานอันนี้เนี่ยแบงก์ชาติจะเข้าไปดูแลแทรกแซงนะคะซึ่งเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในช่วงนี้นั้นถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมแล้วถ้าหากว่ามีใครมาทำให้ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่านะคะจาก30เนี่ยไปเป็น33บาทก็จะทำให้มีแรงเข้ามาเก่งกำไรค่าเงินบาทอีกนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจอีกนะคะดร.ประสานเขายังยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงปี2540ต้มยำกุ้งไครซิสถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ตอนนั้นประเทศไทยของเรานะครับมีการดำเนินนโยบาย3อย่างพร้อมๆกันแล้วมันไม่เวิร์ก3อย่างมีอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีเรื่องที่2ก็คือการใช้นโยบายการเงินเรื่องที่3ก็คือการไปฟิกหรือว่าการไปกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าพอเรามีการดำเนินการทั้ง3อย่างนี้พร้อมกันแล้วมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เสียหรือว่าไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเช่นพอเงินทุนเข้ามาเป็นจำนวนมากเราไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้แน่นอนครับแบงก์ชาติต้องใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศไปต่อสู้กับสงครามอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็มีผลทำให้นโยบายการเงินของแบงก์ชาติไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรครับสุดท้ายเลยนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ในปี2540อันนี้ทางผู้ว่าแบงก์ชาติยกตัวอย่างมาให้ฟังกันด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปตรวจสอบกันดูหน่อยซิว่าเอ๊ะตกลงแล้วเรื่องของการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าค่าเงินบาทที่ควรจะอ่อนค่าลงเนี่ยมันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วลองดูสิครับว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเรานั้นสมเหตุสมผลแล้วหรือยังเพราะด้านหนึ่งรัฐมนตรีคลังบอกว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือผู้ส่งออกให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าหากเงินบาทอ่อนค่าลงการนำเข้าแพงขึ้นแล้วการนำเข้าของเราเนี่ยไม่ได้นำเข้าเพียงแค่สินค้าฟุ่มเฟือยแต่ยังคงมีการนำเข้าสินค้าทุนเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆนานามากมายนะครับเพื่อใช้ในการผลิตแล้วมีการแปรรูปเพื่อใช้ในการส่งออกต่อไปอีกทอดนึงด้วยเพราะฉะนั้นผลกระทบค่อนข้างจะกว้างลองพาไปพูดคุยกันดูหน่อยนะครับดูซิว่าความจำเป็นของการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบอ่อนค่าจำเป็นหรือไม่เพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะครับอย่างเช่นมุมมองของอาจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์นะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์พรายพลท่านก็มองนะครับว่าตอนนี้ความจริงแล้ว
อัตราแลกเปลี่ยนของบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่จะต้องไปใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบอ่อนค่าลงด้วยนะฮะค่ะก็เป็นมุมมองของนักวิชาการนะแต่ในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีคลังท่านนึงนะคะคุณกรจาติกวานิชนะคะที่เพิ่งร้างราตำแหน่งไปเมื่อไม่นานหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณกรเนี่ยเป็นห่วงนะคะว่าแนวคิดของคุณกิติรัตน์ ณรนองเนี่ยจะเป็นแนวคิดที่ทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีอิสระเสรีภาพในการบริหารจัดการเรื่องของนโยบายทางการเงินรวมถึงเครื่องมือต่างๆเพราะถ้าหากว่าทางฝ่ายการเมืองนะคะมีมุมมองด้านนโยบายต่างๆแล้วมีการส่งสัญญาณออกมาคล้ายๆไกลๆกับเป็นการแทรกแซงและสั่งการให้ทิศทางของเงินบาทไปทางไหนหรือดอกเบี้ยไปทางไหนโดยที่ไม่ได้เป็นอำนาจการตัดสินใจการบริหารจากในฝั่งของแบงก์ชาติเองนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ค่อยจะสมควรสักเท่าไหร่จะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจด้วยนะคะก็เป็นห่วงนะคะในขณะที่คุณกิติรัตน์ก็ไม่ได้ฟังเรื่องนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังไงในมุมของตัวเองก็อยากจะให้เงินบาทนั้นอ่อนค่านั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังมุมมองกันหน่อยนะคะจากด้านนักวิชาการท่านนี้ค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอยู่ในสายกับศาสตราจารย์ดร.ไพรพงษ์คุณทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำไมอาจารย์ถึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้นโยบายเงินบาทอ่อนค่าลงครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนะฮะถึงแม้จะมีการแทรกแซงบ้างก็ตามเนี่ยแต่ว่าการไปกำหนดว่าค่าเงินจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ไอ้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งผมคิดว่ามันอันตรายเราก็เห็นละในปีวิกฤต2540นะฮะเพราะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คืออยากจะอ่อนเพื่ออะไรอยากจะอ่อนเพื่อการส่งออกส่งเสริมการส่งออกโอเคอาจจะแทรกแซงเพื่อที่ให้อ่อนได้แต่ถามว่าณขณะนี้เนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไหนผมคิดปัญหามันอยู่ที่ว่าผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองนะฮะค่ะซึ่งการผลิตมันก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือยังไม่มีของอ่ะวางกันดีกว่านะในการขายถึงแม้การเกษตรจะขายได้ดีขึ้นก็ตามอีกประการหนึ่งตลาดโลกเองก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวพอสมควรเพราะว่าเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศ G3 เนี่ยนะฮะอาจจะมียกเว้นบ้างบางแห่งเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่การเติบโตก็ช้าเศรษฐกิจก็หดตัวด้วยซ้ำไปเพราะนั้นตลาดโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเอเชียเองก็จีนเองก็ชะลอการขยายตัวไป ครับเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้ค่าเงินบาทมันอ่อนแล้วก็ราคาสินค้าไทยในตลาดโลกมันอาจจะดูถูกลงก็ตามแต่เกรงว่ามันอาจจะขายปริมาณเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสูงอย่างที่เราหวังกันไว้เพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งนะฮะความจริงมันมีปัญหาอื่นตามมานะฮะซึ่งความจริงผู้ว่าแบงก์ชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้มันสูงมากในตลาดโลกเพราะนั้นถ้าเงินบาทยิ่งอ่อนราคาขายปลีกในประเทศไทยมันก็จะต้องมีแรงกดดันให้แพงขึ้นอันนั้นจะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่านโยบายที่ดีที่สุดก็คือแทรกแซงแค่ลดความผันผวนระยะสั้นเท่านั้นเองแต่ว่าการมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรแต่อะไรเนี่ยไม่ว่าจะแข็งขึ้นหรืออ่อนลงก็ตามเนี่ยณขณะนี้ผมคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับแทรกแซงให้ผันผวนน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็แสดงว่าระดับปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติเองเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการแทรกแซงเพื่อให้ความผันผวนในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ครับครับก็ถ้าเป็นเกณฑ์อย่างที่ผมเคยรู้ก็คงน่าจะเหมาะสมแล้วครับค่ะแล้วก็ถ้าดูจากปัจจัยที่มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในบ้านเราในปีนี้อาจารย์ประเมินว่ากรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทไทยปีนี้น่าจะเป็นแบบไหนคะก็มันจะทรงๆอยู่อย่างนี้นะฮะผมคิดว่าเงินก็คงจะมีโอกาสยังไหลเข้ามาอยู่นะฮะเพราะว่าความเชื่อมั่นต่างๆอย่างน้อยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเนี่ยก็ยังดีอยู่เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นเพราะนั้นเงินมันจะไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้แล้วก็บางส่วนก็คงจะไหลเข้ามาอย่างประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งการฟื้นตัวของเราก็ดีขึ้นหลังน้ำท่วมแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ย
แต่ว่ามันก็คงไม่ได้ไหลเข้ามาแบบทะลักทะลวงถึงขนาดทำให้เงินบาทแข็งขึ้นมากมายนักเพราะว่าเมื่อเทียบเงินดอลลาร์แล้วเงินดอลลาร์เองก็มีท่าทีที่ว่าจะไม่ได้อ่อนไปมากไปกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะทรงๆอยู่ในระดับเนี้ยนะฮะก็ปลายปีนี่อาจจะมีโอกาสที่เงินไหลออกไปบ้างนะฮะเพราะว่าระยะหลังเนี่ยนักลงทุนคนไทยก็ไปลงทุนต่างประเทศในเพื่อนบ้านก็ค่อนข้างเยอะเพราะนั้นอาจจะช่วยลดความกดดันที่ทำให้เงินบาทแข็งก็ได้นะในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าจะทำให้เงินบาทอ่อนเนี่ยการแทรกแซงแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการไหลออกของทุนคนไทยไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เงินบาทอ่อนลงได้ครับแล้วทีนี้ทางคุณจิตรัตน์เขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้เงินบาทแข็งไปเขาเป็นห่วงเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินครับอาจารย์อันนี้อาจารย์มองยังไงครับอ๋อมันเก็งได้ทั้งคู่แหละครับถ้าจะให้เงินบาทแข็งใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเงินบาทมันจะแข็งปล่อยให้แข็งหรือเราจะไปแทรกแซงให้เงินบาทอ่อนเนี่ยนะฮะมันก็เก็งกันได้ทั้งคู่คือหลักมันไม่ง่ายก็คือว่าถ้าเราไปทำอะไรที่มันฝืนกลไกการตลาดเนี่ยโอกาสที่เขาจะเก็งกำไรในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีมากแล้วก็โอกาสที่นักเก็งกำไรจะได้กำไรเนี่ยก็จะมีมากขึ้น อย่างที่เกิดขึ้นในปี240นะฮะจะเห็นได้ชัดเพราะนั้นถ้าเราไปแทรกแซงฝืนตลาดในกรณีณขณะนี้เนี่ยให้มันอ่อนลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะมีการเก็งกำไรว่าเอ๊ะมันจะแทรกแซงได้ผลหรือมันอาจจะอยู่แค่30บาทไม่ใช่32บาทเพราะนั้นก็จะเก็งให้เงินบาทว่าเงินบาทเนี่ยจริงๆก็จะแข็งเพราะนั้นเนี่ยก็หลักง่ายๆคือว่าถ้าไปทำอะไรฝืนตลาดเนี่ยนักเก็งกำไรก็ต้องบอกว่าโอ้ยการแทรกแซงมันจะชนะกลไกการตลาดได้หรือครับเขาก็จะเก็งว่าในที่สุดก็จะกลับไปสู่ดุลยภาพตามกลไกการตลาดก็โดยสรุปก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราไปแทรกแซงมากๆให้มันอ่อนเนี่ยมันกลับยิ่งทำให้คนเก็งกำไรมากขึ้นในซ้ำไปค่ะถ้าจะช่วยภาคส่งออกจริงช่วยวิธีอื่นดีกว่านะคะอะไรนะครับถ้าจะช่วยภาคส่งออกจริงๆนี่ช่วยวิธีอื่นดีกว่านะคะแบบนี้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละฮะก็ค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้ดูแล้วยังไม่จำเป็นสำหรับการทำให้เงินบาทของบ้านเราอ่อนค่าลงเพราะอย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่มีการแทรกแซงจากทางแบงก์ชาติไปเพื่อให้ทิศทางของเงินบาทมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมีต้นทุนนะคุณผู้ชมครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นเนี่ยแบงก์ชาติไปแทรกแซงเพื่อให้อ่อนค่าลงแบงก์ชาติก็จำเป็นจะต้องไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไปขายเงินบาทแล้วพอปล่อยเงินบาทออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบงก์ชาติเองก็เป็นห่วงเรื่องของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับก็ต้องไปดูดเงินบาทเหล่านั้นกลับมาโดยการไปออกพันธบัตรซึ่งทุกๆครั้งที่มีการออกพันธบัตรก็เป็นต้นทุนกับแบงก์ชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแทรกแซงมีต้นทุนเสมอนะฮะก็ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นแล้วก็ทางแบงก์ชาติเขามีกฎมีเกณฑ์มีมาตรการของเขาอยู่แล้วที่จะแทรกแซงในภาวะที่มีความผันผวนนะคะส่วนอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้คุณกิติรัตน์นั้นอาจจะไม่ค่อยสบายอกสบายใจนอกจากเรื่องของการเก็งกำไรค่าเงินแล้วนะคะก็คือเรื่องของการส่งออกนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เราเจอน้ำท่วมไปเนี่ยดูตัวเลขการส่งออกย้อนหลังไปนะคะไม่ค่อยจะดีเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมถูกน้ำท่วมสินค้าที่จะผลิตมาเพื่อที่จะป้อนตามออเดอร์ที่ต่างประเทศสั่งเข้ามานั้นเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักงานไปนะคะตัวเลขการส่งออกในช่วงประมาณ4เดือนให้หลังท่านผู้ชมตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะย้อนมาเลยนะคะพฤศจิกายนปี54ธันวานะคะแล้วก็มาปี55ก็มกราคมกุมภาตัวเลขเนี่ยติดลบนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาฟื้นตัวจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนกุมภานี้เองนะที่ฟื้นกลับมาเป็นบวกนะคะตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ 0.91% เท่านั้นนะคะขยายตัวเป็นบวกในครั้งแรกรอบ4เดือนเลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่ทำให้การส่งออกขยายตัวกลับมาเป็นบวกอีกครั้งนะคะทางด้านของรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณภูมิสารผลนะคะก็พูดถึงปัจจัยนะที่กระตุ้นการส่งออกให้เติบโตได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องการฟื้นตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะตอนนี้โรงงานเริ่มฟื้นกลับมาผลิตสินค้าได้เหมือนเดิมนะคะแม้บางที่บางแห่ง
อาจจะยังไม่ 100% นะคะแต่ทิศทางการผลิตสินค้าป้อนออเดอร์นั้นก็กลับมาเป็นปกตินะคะนอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรขยายตัวมากขึ้นนะคะทั้งเชิงปริมาณแล้วก็มูลค่าก็เลยทำให้แนวโน้มการส่งออกในเดือนมีนาคมนี้ก็น่าจะมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องจากกุมภาพันธ์ด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขในช่วง2เดือนแรกมกราคมกุมภาเนี่ยจะติดลดนะคะลดลงประมาณ 2% เนี่ยแต่ว่าเป้าหมายทั้งปีของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งไว้ว่าส่งออกน่าจะโตสัก 15% ปีนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะคะไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรหลังจากนี้ก็คงจะต้องเร่งกันเต็มที่เลยทีเดียวกับตรงกับที่อาจารย์ภายพลบอกนะครับว่าปัญหาเรื่องของการส่งออกเนี่ยเราต้องดูให้ชัดว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเพราะเงินบาทแข็งค่าไปเหรอหรือว่าเป็นเพราะเราเจอปัญหาน้ำท่วมหรือว่าเป็นเพราะเราเจอปัญหาด้านอื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้ปัญหาจริงๆก็จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปเรื่องของการทำให้เงินบาทอ่อนค่าวิธีนึงน่าจะดีที่สุดก็คือการเอาทุนเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศน่าจะดีกว่านะครับเลยมีตัวอย่างมาคุณธนวรรณฮะว่าช่วงนี้จะเห็นได้ว่านักลงทุนของบ้านเราค่อนข้างสนใจการนำเม็ดเงินไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะประเทศพม่าถือว่าเนื้อหอมมากหลายบริษัทต้องการไปตั้งโรงงานที่นั่นต้องการไปสร้างโรงแรมที่นั่นนะครับล่าสุดครับทางผู้บริหารของมิสทีนครับเตรียมที่จะไปตั้งโรงงานที่นั่นด้วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Betterway ประเทศไทยนะครับคุณดนัยดิโรจน์วงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาดูแลมิสทีนอยู่เขาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยมีแผนการขยายธุรกิจในอาเซียนเพื่อรองรับกับ AEC โดยจะไปร่วมลงทุนกับเครือสหพัฒน์เปิดโรงงานมิสทีนในประเทศพม่าเพิ่มอีก1แห่งครับมูลค่าลงทุนก็ประมาณสัก200ล้านบาทแล้วบริษัทจะถือหุ้น 40% โรงงานนี้จะเป็นกำลังสำคัญนะครับในการบุกตลาดอาเซียนของมิสทีนด้วยเขาบอกนะครับว่าเดิมทีมิสทีนนั้นมีโรงงานผลิตสินค้าประเภทเครื่องหอมอยู่ในพม่าแล้ว1โรงงานด้วยกันแต่ว่าโรงงานใหม่นี้จะไปตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์ก็จะมาผลิตเครื่องสำอางและก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งในอนาคตพอเปิด AEC ปุ๊บภาษีก็จะลดลงโรงงานนี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญของมิสทีนในการผลิตสินค้าเพื่อไปวางจำหน่ายทั้งในไทยแล้วก็อาเซียนนะครับแล้วยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับพันธมิตรอีกต่างหากเพื่อขยายธุรกิจในอินโดนีเซียพอพูดถึงประเทศพม่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพแป้งพม่าใช่ไหมที่ฮิตๆหน่อยแต่ความจริงแล้วสาวๆพม่าเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสาวๆที่มีตังเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องสำอางเหมือนกันนะคุณธนวรรณค่ะแล้วก็เขาก็ใช้เครื่องสำอางของคนไทยเนี่ยนะคะมิสทีนนะคะพอพูดถึงเรื่องของการเปิด AEC นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ถือว่าสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่แข่งเฉพาะในประเทศก็จะมีขนาดของการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้นักโมนายนักธุรกิจผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะต่างเตรียมพร้อมกับการเปิดตลาด AEC ที่กำลังจะมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งอุปสรรคนะคะซึ่งก็ทำให้การแข่งขันรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะรวมไปถึงการไปตั้งสาขาอย่างที่คุณมนายบอกนะคะอย่างกลุ่มของธนาคารพาณิชย์เองนะคุณมนายก็ต้องไปรุกตลาด AEC เหมือนกันล่าสุดนะคะทางธนาคารกรุงเทพค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเขาคุณชาติศิริโสพลพาณิชย์นะก็บอกเหมือนกันว่าจะมีการไปตั้งสาขาย่อยนะคะที่สุราบายาประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะไปเปิดกันวันนี้แหละค่ะ29มีนาคมเป็นเครือข่ายต่างประเทศแห่งที่26นะคะก็คือเขาเปิดมาแล้วหลายที่แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่26แล้วก็เป็นสาขาที่2ของประเทศนี้เพื่อที่จะรองรับนะคะการขยายตัวทางธุรกรรมทางการเงินนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะมี AC แล้วนะคะก็ต้องเตรียมกันทุกภาคทุกส่วนทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจเลยทีเดียวโอ้โหกสิกรไทยตอนนั้นไปเวียดนามอันนี้กรุงเทพไปอินโดนีเซียรอนักลงทุนไทยอยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกเต็มที่มีสินเชื่อรอปล่อยอยู่แล้วในประเทศนั้นๆถ้าเกิดว่าท่านต้องการไปลงทุนแล้วสร้างโอกาสจาก AEC จริงๆนะครับพักกันก่อนครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางตลาดหุ้นสิครับว่าเช้านี้เปิดมาจะหลุดหรือไม่หลุด 1,200 จุดติดตามได้ช่วงหน้าครับ